สวัสดีค่ะนูนิกไอมดค่ะคลิปนี้นะคะนูนิกมี power bank จากแบรนด์ Energy มารีวิวให้ชมถึง4รุ่นด้วยกันใครที่ต้องใช้มือถือทำงานระหว่างวันนะคะแล้วต้องชาร์จแบตอยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องมีการพก power bank กันไว้บ้างนะคะเผื่อสถานที่ที่เราไปเนี่ยไม่มีที่ให้เราชาร์จแบตหรือว่าปลั๊กอาจจะอยู่ไกลนะคะและ power bank ของ Energy ที่อยู่ข้างหน้านูนิกทั้ง4รุ่นตอนนี้นะคะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า PD หรือ power delivery ค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะเป็นการชาร์จเร็วผ่านช่อง USB C นะคะจะชาร์จเร็วกว่าปกติทั่วไปก็คือเวลาเราชาร์จ iPhone เนี่ยจะสามารถชาร์จได้จาก 0-50% ภายในเวลา30นาทีค่ะซึ่ง Apple นะคะเขาก็ได้ใส่เทคโนโลยี PD เนี่ยมาไว้ตั้งแต่ใน iPhone 8จนถึง iPhone รุ่นปัจจุบันอย่าง iPhone 12ค่ะสำหรับเครื่องเล่นเกมอย่าง Nintendo Switch เครื่องนี้ก็มีเทคโนโลยี PD ด้วยนะคะทีนี้เรามาดู Power Bank แต่ละรุ่นกันเลยดีกว่านะคะว่าเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างค่ะPower Bank ตัวแรกนะคะชื่อรุ่นว่า Compact Mini นะคะมีความจุที่ 10,000 มิลลิแอมป์เลยแล้วก็สามารถชาร์จไฟได้สูงสุด18วัตต์ค่ะซึ่ง Compact Mini ตัวนี้เนี่ยเป็นแบตแบบลิเธียมไอออนนะคะซึ่งดีไซน์ของเขาจะมีขนาดเล็กเล็กกว่าฝ่ามือของนุ่มนี้อีกนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเบาเพียง187กรัมเท่านั้นค่ะเหมาะสำหรับการพกพาไปไหนมาไหนสะดวกมากๆเลยตัว Power Bank ตัวนี้นะคะเขามีปุ่มกดอยู่ที่ด้านข้างนะคะแล้วที่ด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยเช่นถ้าเรามีไฟ LED อยู่4ขีดนะคะแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 75-100% ถึงเขาจะจิ๋วนะคะแต่เขาก็สามารถชาร์จได้ทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อปแล้วก็อุปกรณ์เล่นเกมค่ะส่วนเรื่องของพอร์ตนะคะเขามีมาให้4ช่องด้วยกันช่องแรกก็คือ Micro USB ค่ะสามารถชาร์จไฟได้สูงสุด10วัตต์หรือ18วัตต์เลยซึ่งเป็นฟาสต์ชาร์จค่ะช่องที่2นะคะจะเป็นช่อง USB-C ชาร์จไฟเข้าออกได้สูงสุด18วัตต์เลยค่ะเป็น PD แล้วก็ Quick Charge 3.0 ค่ะแล้วเขาก็ยังมีช่อง USB-A นะคะมาให้ถึง2ช่องเลยซึ่ง2ช่องนี้จะชาร์จไฟออกได้สูงสุด18วัตต์เป็นเทคโนโลยีแบบ Quick Charge 3.0 ค่ะด้วยความจุที่มี 10,000 มิลลิแอมป์นะคะจะใช้เวลาชาร์จไฟเข้าผ่านช่อง USB-C ประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะวิธีการใช้งานนะคะเราสามารถชาร์จไฟเข้าได้2ช่องด้วยกันคือช่องที่1คือช่อง Micro USB ค่ะแล้วก็ช่องที่2คือช่อง USB-C ค่ะส่วนการชาร์จไฟออกไปที่อุปกรณ์นะคะเราสามารถชาร์จได้หลายๆอุปกรณ์พร้อมกันเลยเช่นเราจะเสียบ Nintendo Switch พร้อมกับชาร์จ iPhone ไปด้วยก็ได้ค่ะมาต่อกันรุ่นที่2ค่ะคือรุ่น SlimPack PQ1201 นะคะสามารถชาร์จไฟได้สูงสุด18วัตต์แล้วก็มีความจุแบต 10,000 มิลลิแอมป์ค่ะ Power Bank รุ่นนี้นะคะเขาจะใช้แบตแบบลิเธียมโพลิเมอร์ค่ะซึ่งดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยจะมีลักษณะที่บางและก็เบาค่ะขนาดเท่ากับฝ่ามือนุ่งนิกหรือว่าขนาดเท่าๆสมาร์ทโฟนในท้องตลาดทั่วไปนะคะซึ่งน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่224กรัมค่ะส่วนปุ่มกดแล้วไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องค่ะ Power Bank เครื่องนี้นะคะเขายังมี M Smart Technology นะคะที่จะเอาไว้ตรวจจับกระแสไฟที่อุปกรณ์ของเราเนี่ยต้องการแล้วก็เป็นการชาร์จเร็วแล้วก็ช่วยถนอมแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของเราด้วยค่ะ Power Bank รุ่นนี้เขาก็สามารถชาร์จได้ทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อปแล้วก็อุปกรณ์เล่นเกมเช่นกันค่ะส่วนเรื่องของพอร์ตการใช้งานนะคะ Power Bank รุ่นนี้เขามีให้ถึง4พอร์ตด้วยกันนะคะช่องแรกนะคะจะเป็น Micro USB นะคะชาร์จไฟเข้าได้สูงสุด10วัตต์และ18วัตต์เลยซึ่งเป็นเทคโนโลยีฟาสต์ชาร์จค่ะช่องถัดมานะคะจะเป็นช่อง USB-C ชาร์จไฟเข้าได้สูงสุด18วัตต์แล้วก็ชาร์จไฟออกได้สูงสุด18วัตต์เช่นกันค่ะเป็นเทคโนโลยีแบบ PD ค่ะแล้วเขาก็มีช่อง USB-A มาให้ถึง2ช่องด้วยกันนะคะช่องที่1ชาร์จไฟได้สูงสุด12วัตต์ส่วนช่องที่2นะคะจะชาร์จไฟออกได้สูงสุด18วัตต์เลยเป็นเทคโนโลยีแบบ Quick Charge 3.0 ค่ะ Power Bank ตัวนี้นะคะมีความจุแบตอยู่ที่ 10,000 มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาในการชาร์จไฟเข้าไปใน Power Bank ประมาณ3ชั่วโมงผ่านช่อง USB-C ค่ะเรื่องของการใช้งานนะคะสามารถชาร์จไฟเข้าได้ทั้ง2ช่องคือช่อง Micro USB และช่อง USB-C ค่ะส่วนการชาร์จไฟออกนะคะสามารถชาร์จได้อุปกรณ์หลายๆอย่างพร้อมกันเลยเช่นสามารถเสียบ Nintendo Switch ที่ช่อง USB-C แล้วก็เสียบ iPhone ที่ช่อง USB-A ค่ะทีนี้เรามาดูฝั่ง Power Bank ที่สามารถรองรับการชาร์จไร้สายกันบ้างดีกว่าค่ะ
power bank รุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Enerpack 8000 WPF นะคะเขามีความจุแบตที่ 8000 มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็สามารถชาร์จไฟได้สูงสุด18วัตต์ค่ะซึ่ง power bank ตัวนี้นะคะใช้แบตแบบลิเธียมโพลิเมอร์ค่ะดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างบางแล้วก็เบาค่ะซึ่งขนาดและความบางของเขานะคะจะพอๆกับ iPhone รุ่นจอใหญ่เลยแล้วก็มีน้ำหนักเพียง245กรัมเท่านั้นค่ะเขามีปุ่มอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะคะแล้วก็มีไฟบอกสถานะอยู่ที่ด้านบนของตัวเครื่องค่ะ power bank รุ่นนี้นะคะเขารองรับอุปกรณ์ที่สามารถชาร์จไร้สายแบบ QI ได้ไม่ว่าจะเป็น AirPods AirPods Pro นะคะหรือว่า iPhone ก็สามารถชาร์จได้ค่ะส่วนพอร์ตการใช้งานนะคะเขามีให้ถึง3ช่องค่ะแล้วที่ด้านหน้าของตัว power bank นะคะเขาก็มีสัญลักษณ์เพื่อให้เราเอาอุปกรณ์ของเราไปวางชาร์จสำหรับการชาร์จไร้สายนั่นเองค่ะสำหรับช่องไมโคร USB นะคะสามารถชาร์จไฟเข้าได้สูงสุด10วัตต์และ18วัตต์เลยเป็น Fast Charge ค่ะช่องที่2นะคะจะเป็นช่อง USB-C ชาร์จไฟเข้าได้สูงสุด18วัตต์นะคะแล้วก็ชาร์จไฟออกได้สูงสุด18วัตต์เหมือนกันเป็นเทคโนโลยี PD แบบ Quick Charge 3.0 ค่ะส่วนช่อง USB-A 1ช่องนะคะสามารถชาร์จไฟได้สูงสุด18วัตต์เลยเป็น Quick Charge 3.0 เช่นกันส่วนการชาร์จไร้สายหรือว่า Wireless Fast Charge นะคะจะชาร์จไฟได้สูงสุด5วัตต์ 7.5 วัตต์ 10 วัตต์แล้วแต่อุปกรณ์ค่ะPower bank ตัวนี้นะคะที่มีความจุ 8,000 มิลลิแอมป์เนี่ยเวลาจะชาร์จไฟเข้าเนี่ยจะใช้เวลา 3.5 ชั่วโมงนะคะผ่านช่อง USB-C ค่ะส่วนเรื่องของการใช้งานนะคะการชาร์จไฟเข้าเนี่ยจะชาร์จได้ทั้ง2ช่องเลยคือช่อง Micro USB แล้วก็ช่อง USB-C ค่ะส่วนการชาร์จไฟออกนะคะก็สามารถชาร์จได้หลายๆอุปกรณ์พร้อมกันเลยเช่นเราอาจจะวาง AirPods ที่ตรงที่เป็น Wireless Charge แล้วก็เราก็เสียบสายเพื่อชาร์จ Nintendo Switch ไปด้วยก็ได้ค่ะมาถึง power bank ที่ชาร์จไร้สายตัวที่2นะคะชื่อรุ่นว่า Enerpack WPF 2001 นะคะมีความจุแบตเตอรี่ที่ 18,000 มิลลิแอมป์แล้วก็สามารถชาร์จไฟได้สูงสุด30วัตต์เลยค่ะ power bank รุ่นนี้นะคะใช้แบตแบบลิเธียมโพลิเมอร์ค่ะด้วยที่ความจุแบตของเขาเยอะเขาเลยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างหนาแล้วก็มีน้ำหนักนิดหน่อยค่ะจะมีน้ำหนักอยู่ที่372กรัมค่ะเขามีปุ่มอยู่ที่ด้านข้างของตัว power bank นะคะแล้วก็มีไฟบอกสถานะอยู่ที่ด้านบนของตัวเครื่องแล้ว power bank รุ่นนี้นะคะเขาก็รองรับการชาร์จไร้สายแบบ QI ได้ด้วยค่ะส่วนพอร์ตการใช้งานนะคะเขามีให้3พอร์ตด้วยกันแล้วก็มีบริเวณที่เอาไว้ชาร์จไร้สายอยู่ที่ด้านหน้าของตัว power bank ค่ะ power bank รุ่นนี้เขาไม่มีช่องสำหรับ micro USB มาให้นะคะก็จะมีช่อง USB-C นะคะสำหรับชาร์จไฟเข้าออกได้สูงสุด30วัตต์เลยเป็น PD 2.0 สำหรับช่องที่เป็น USB-A นะคะเขาจะมีมาให้2ช่องด้วยกันช่องแรกที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะชาร์จไฟออกได้สูงสุด18วัตต์เลยเป็น Quick Charge 3.0 ส่วนช่องที่2ค่ะสามารถชาร์จไฟออกได้สูงสุด12วัตต์ค่ะส่วนบริเวณที่เป็นการชาร์จไร้สายหรือเป็น Wireless Fast Charge เนี่ยจะชาร์จไฟได้สูงสุด5วัตต์เท่านั้นค่ะ Power Bank ตัวนี้นะคะจะมีความจุที่ 18,000 มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะชาร์จไฟเข้าผ่านช่อง USB-C เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะเรื่องของการใช้งานนะคะการชาร์จไฟเข้าไปใน Power Bank เนี่ยจะใช้ได้แค่ช่อง USB-C เท่านั้นนะคะส่วนการชาร์จไฟออกนะคะก็สามารถทำได้ทั้งการชาร์จไร้สายและการชาร์จแบบเสียบสายไปพร้อมๆกันได้ค่ะส่วนราคาของ power bank แต่ละรุ่นนะคะมาที่รุ่น compact mini กันก่อนนะคะรุ่น compact mini เนี่ยจะอยู่ที่ราคา 1,790 บาทค่ะราคาของรุ่น slim pack PQ1201 จะอยู่ที่ 1,790 บาทเหมือนกันค่ะส่วน power bank ที่เป็นฝั่งที่รองรับการชาร์จไร้สายนะคะอันนี้คือรุ่น Enerpack 8000 WPF นะคะจะอยู่ที่ราคา 2,590 บาทค่ะส่วน power bank อันสุดท้ายนะคะที่เป็นรุ่นใหญ่สุดเนี่ยชื่อรุ่นว่า2001 WPF ที่มีความจุ 18,000 มิลลิแอมป์นะคะจะอยู่ที่ราคา 3,490 บาทค่ะดูรีวิวจบแล้วใครที่อยากได้ power bank จากแบรนด์ Energia ทั้ง4รุ่นที่นุ๊กนิกนำมารีวิวให้ชมในคลิปนี้นะคะสามารถเข้าไปดูสินค้าได้ที่ Studio 7 เลยค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง iMode Official ไว้ด้วยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ